ครับรถไม่หรูไม่ไปและผมจะไปกับท่านอยากละม่อมกรุณาจับผมโดยละม่อมเอาละม่อมมาด้วยละม่อมไม่มาผมไม่ไปและคนขับรถที่จะพาผมไปผมขอร้อยเอกขึ้นไปฉันประท้วงอย่ามาขับให้ผมท่านได้ยิ่งดีและผมจะไปกับท่านโดยละม่อมอย่าลืมเอาละม่อมมาด้วยย้ำอีกทีหนึ่งละม่อมไม่มากูไม่ไปหนึ่งมีอะไรบ้างนะอย่าไปจับผมตอนที่ผมพักอยู่นอนอยู่อย่ากวนคนจะนอนมีมารยาทรบกวนเวลาพักผ่อนอย่าไปจับผมเหมือนไปจับน้องไม้ตอนกินข้าวสิ่งที่กวนเวลาเรากินข้าวมีแต่หมากับแมวเท่านั้นอย่าไปจับผมเวลาผมเดินทางกูยังไม่จ่ายค่าแก๊สสงสารแก๊สที่เขาขับมาให้กูบ้างให้จับผมเวลาที่ผมพร้อมมาคุยกันเลยว่าจะจับนะจะจับนะตอนไหนนัดหมายเวลากันให้เรียบร้อยผมให้เวลา1เดือนถ้าไม่มาจับผมจะเดินไปให้จับเองไปด้วยกันไหมครับผมไปคนเดียวผมไปคนเดียวผมไปคนเดียวทุกคนอยู่ที่นี่อยู่จนกว่าเขาจะปล่อยเพื่อนเราออกมาผมจะเดินเข้าไปหาเขาเองนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องนะครับอยู่ด้วยกันสู้ด้วยกันอีกยาวๆนะครับเราชนะแล้วและแม้ว่าวันนี้รัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชายังไม่ออกไปแต่เราได้ชัยชนะมาหลายอย่างแล้วเพราะเราได้พูดหลายเรื่องในที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนบนฟ้าเรื่องการศึกษาเรื่องการศึกษาเรื่องเพศสภาพเรื่องเหมืองและเรื่องทุกเรื่องที่มันเป็นเสาหลักที่ค้ำยันอำนาจเผด็จการไว้อยู่เราได้พังทลายลงมาหมดแล้วนะครับปรบมือให้พี่น้องที่สู้ด้วยกันหน่อยและขอให้เราสู้ต่อไปมันไม่จบง่ายๆการที่จะให้รัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาออกไปไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะประชาชนไม่ได้มีอำนาจกระบอกปืนเหมือนเขาที่มีอำนาจกระบอกปืนแต่ผมก็ต้องบอกว่าเราต้องสู้เพราะเรากล้ามากกล้ามากเก่งมากขอบคุณสู้มาตั้งแต่พฤษภาคมปี35มาเป็นคนเสื้อแดงก็สู้มาตลอดรอดตายมาตลอดในยุคพฤษภาคมปี35ก็มีแต่พี่น้องประชาชนเสื้อแดงและนิสิตนักศึกษาแต่มายุคนี้มีนักเรียนเยาวชนของชาติที่เด็กนักเรียนผู้ชายใส่กางเกงขาสั้นนักเรียนหญิงใส่กระโปรงจีบใส่เสื้อแขนกั้นตอนนี้ไม่ใช่แค่ประชาชนก็ออกมาไล่มึงในประยุทธ์แม้แต่เด็กๆชั้นมัธยมรวมไปถึงเด็กประถมบางคนก็ออกมาไล่มึงแล้วมึงยังไม่ยอมออกไปมึงจะรอให้เด็กอนุบาลออกมาไล่มึงก่อนหรือยังไงต้องรอเด็กอนุบาลออกมาใกล้ก่อนใช่ไหมถึงจะไปแล้วขอฝากไปยังพี่น้องคนเสื้อเหลืองที่ออกมาทำร้ายพี่น้องเราที่รามคำแหงเมื่อวันที่21ที่ผ่านมาผมอยากจะบอกคุณว่าเราก็คนไทยเหมือนกันต่างที่เรามีความคิดที่แตกต่างกันกลุ่มของพวกเราไม่ได้ล้มล้างสถาบันแต่ต้องการให้มีการปฏิรูปสถาบันไม่ใช่ล้มล้างสถาบันเพราะฉะนั้นไม่ควรเข้าหันหรือทำร้ายต่อกันทำไมนิสัยของพวกคุณไม่เคยเปลี่ยนแปลงเพราะคุณได้ใจเมื่อสมัยคนเสื้อแดงพวกเสื้อเหลืองและกปปสได้ทำร้ายคนเสื้อแดงที่จำได้และชัดเจนที่สุดที่สวนลุมพินีได้มีคนเสื้อแดงเข้าไปนั่งอยู่ในสวนลุมมึงยังตามไปกระทืบเขาและใส่กระสอบไปโยนทิ้งที่แม่น้ำบางปะกงโชคดีที่เขาไม่ตายรอดชีวิตกลับมาได้แต่ตำรวจก็มาไม่สามารถจับพวกมึงเข้าคุกได้แม้แต่คนเดียวเพราะพวกมึงได้ใจที่คนอยู่ข้างหลังมึงมันใหญ่ครับฟ้ามึงก็เลยทำร้ายประชาชนที่เห็นต่างกับมึงตลอดไป
ซึ่งฝ่ายพวกกูไม่เคยเริ่มต้นเราควรยุติกับแฟนใช้ความรุนแรงเรามาต่อสู้กันด้วยอุดมการณ์และมันสมองและความคิดไม่ควรที่จะมาห้ามหันหรือใช้ความรุนแรงใส่กันหรือกันและกันผมไม่เห็นด้วยจึงฝากไปบอกคนที่อยู่ข้างหลังไอ้พวกเสื้อเหลืองเขารู้กันหมดแล้วว่ามึงเป็นใครขอให้มึงหยุดสั่งลูกน้องมึงใช้ความรุนแรงกับคนที่เห็นต่างได้แล้วท้องต่อไปนี้พวกกูก็จะไม่ทนอีกต่อไปเพราะถูกทำร้ายมามากมายแล้วเมื่อมีการปฏิวัติในวันที่22พฤษภาคมปี57ประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้ตั้งองค์คอประยบของพวกตัวเองขึ้นมาที่เรียกว่าคสช.ตัวเองได้เป็นประธานคสช.และต่อมาได้เป็นนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาและคสช.ได้วางรากฐานเตรียมตัวที่จะรากยาวอยู่ต่อยาวโดยการตั้งองค์กรอิสระขึ้นมาเป็นพวกของตัวเองเช่นกกต.ปปช.แม้แต่ทางศาลรัฐธรรมนูญก็ถูกคลอดมาจากประยุทธ์จันทร์โอชาทั้งสิ้น